ที่ในป่ามีการปล่อยข่าวลือส่งจดหมายมาข่มขู่กับหัวหน้าหมู่บ้านว่าจะฝังระเบิดไว้ระหว่างทางที่ไปคูหาเนี่ยท่านไม่อยากตายเนี่ยไม่ต้องมาเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะคือเขาจะใช้ทุกวิถีทางชาวบ้านก็เดินออกจากถนนเดินตามป่าเพื่อที่จะไปเลี่ยงถนนเลยที่ชื่อพงศักดิ์จันอ่อนเป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายวีวอชไปสังเกตการเลือกตั้งในหลายประเทศมากเลยครั้งหนึ่งที่อัฟกานิสถานการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ไปเมืองหนึ่งเจ้าเมืองเป็นที่รู้กันว่าเขาสนับสนุนสสหญิงคนหนึ่งทางฝั่งของฮามิสคาไซอยากจะมาหาเสียงที่พื้นที่นี้ปรากฏว่าทางเจ้าเมืองไม่ค่อยชอบถ้ากล้าก็มาคือฮามิสคาไซก็ไม่กล้าก็ส่งเป็นซีเนียร์ของเขาเลยนะมาพี่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมาหาเสียงในวันเดียวกันและสถานที่เดียวกันเพื่อจำได้มันเป็นปาร์คแล้วทางเข้าเนี่ยมันจะมีทางเดียวเท่านั้นแล้วมันจะต้องไต่เขามาพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีกระบวนหาเสียงของฝ่ายฮามิสคาไซเนี่ยเขาเข้ามาวิ่งรอบมาเข้ามาจนถึงไอ้ตรงที่จะเป็นปาร์คปรากฏว่ามีเสียงระเบิดปุ้มที่ก็มองเห็นรถของตัวแทนของมิสไซค่อยๆกลิ้งลงก็คือมันเป็นเหวแล้วข้างล่างก็มีแม่น้ำที่ในป่าตอนนั้นเป็นปีที่มาริสวางอาวุธคือมีการเซ็นสัญญาสงบศึกแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งวันเลือกตั้งก็เจอการโกงสารพัดรูปแบบเนาะซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันหน้าหน่วยพี่ก็เจอระหว่างที่ดูสังเกตการพี่ก็สังเกตเห็นว่ามันมีรถประมาณ 2-3 คันที่เป็นรถ6ล้อขนคนวัยรุ่นเนี่ยเต็มคันรถเลยไปตามหน่วยเลือกตั้งพอตามไปเนี่ยพี่เห็นว่าเขายืนล้อมกันอยู่ในสถานที่แห่งเสร็จแล้วพี่ก็เลยบอกคนขับรถให้จอดรถเข้าไปเลยแล้วก็ถือกล้องเขาอะยืนล้อมกันหน่วยอยู่ตรงกลางเนี่ยพี่ก็เลยแทรกเข้าไปก็เลยเห็นคนหนึ่งเซ็นชื่อคนหนึ่งสแตมป์แล้วก็อีกคนนึงคอยยัดใส่กล่องคือมันจะมีหลายคนมาช่วยกันก็เล่นกันอย่างนี้อยู่ตัดสินใจเอาไอ้กล้องมือถือเนี่ยใส่หมวกเสร็จแล้วพี่ก็เข้าไปมุดกับเขานี่แหละก็คือในวงที่มันกากันมันแตกกันแล้วพี่ก็ถ่ายรูปตอนนี้มันมีแฟดด้วยมันปิดแฟดพอมันแซ่บแล้วมันมีไอ้คนที่หัวติดกับพี่มันก็เงยมองหน้าขึ้นมาแบบได้สติวิ่งก่อนแรงเอ้ยถ้าจะถ่ายรูปก็จะลืมปิดแฟลชไม่ได้บริบทของการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันกัมพูชาให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้งศรีลังกาด้วยให้พระตั้งพรรคการเมืองและพระก็แคมเปญเลยอินโดนีเซียเนี่ยไม่ยอมให้ตำรวจและทหารมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในสมัยสุฮาโตนที่มันโหดร้ายมากประชาชนอินโดนีเซียรู้สึกว่าการที่มีทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองเขากังวลเรื่องทั้งนั้นก็จะออกมาจากชั้นธรรมติของประชาชนในประเทศนั้นที่เขาเรียนรู้อะไรเขากลัวอะไรของเราก็เหมือนกันเช่นพระเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยแต่ว่าศาลยังไม่ตัดสินก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งตรงเนี้ยที่กับที่ว่าเราควรที่จะพัฒนาอย่างน้อยสุดเนี่ยคนที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคนพิการที่ไม่สามารถออกมาเลือกตั้งได้เลยกัมพูชาแม้กระทั่งพม่าเนี่ยแม้กระทั่งศรีลังกาหรือประเทศในเซาท์อีสเอเชียเขามีโมบายยูนิตไปด้วยกันตามบ้านที่เขาลงทะเบียนลากกล่องมาใกล้ๆแล้วให้เขาหย่อนไม่ว่าจะเป็นเผด็จการแบบไหนก็ตามมันจะฟอกตัวเองโดยใช้การเลือกตั้งนี่แหละนี่ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนในประเทศจะเท่าทันไหมเดี๋ยวเขาสมัครที่เนปาลที่ไปสัมภาษณ์เขาเขาโดนข่มขู่สารพัดอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าประชาธิปไตยมันเป็นทางออกแต่ว่าระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่มันมีปัญหาน้อยที่สุดแล้วมันก็ต้องใช้คนหรือพลเมืองในประเทศตัวเองที่จะต้องเท่าทันเรื่องการเมืองแล้วก็พยายามที่จะสร้างกลไกอะไรที่จะตรวจสอบอย่างนี้เขาเชื่อว่าการเลือกตั้งมันเป็นบันไดขั้นแรกที่เราต้องทำให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งมันสำคัญไม่งั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรก็ทำได้